สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ณวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษณขณะนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงเศษหลังจากที่พระสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารเพลก็ได้มีโอกาสเดินมาดูการทำงานของรถตักซึ่งทางวัดได้ว่าจ้างมามาตักดินแล้วก็มาตักใบไม้ออกจากสระน้ำของวัดซึ่งแสงนี้ได้มีมาก่อนที่ทางวัดจะซื้อแล้วก็ย้ายเข้ามาก่อนปี2519นะเข้าใจว่าสระแห่งนี้เจ้าของคนก่อนได้ขุดเพราะว่าเจ้าของคนล่าสุดนี่เป็นนายพล อยู่บ้านหลังใหญ่แล้วก็ไม่คุ้มที่จะอยู่ทีนี้ก็เลยประกาศขายเสร็จแล้วก็ไปหาซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่นี่ก็คือสภาพสระน้ำในปัจจุบันซึ่งเมื่อวานได้ให้รถขุดมาตักเอาใบไม้เอาโคลนที่อยู่ริมตลิ่งนี่ออกไปก่อนทำให้เป็นหลุมเสร็จแล้วก็จะใช้เครื่องปั๊มดูดน้ำออกไปนะซึ่งตอนนี้ก็น้ำเนี่ยออกไปเยอะแล้วเพียงแต่ว่าที่อยู่ด้านล่างที่เราเห็นนี่ก็คือยังมีน้ำอยู่เยอะเพราะว่าเวลาเราเอาพวดตักลงไปก็ดีเวลาที่เราเอาไม้จิ้มลงไปก็ดีนะก็จะเห็นน้ำพุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการตอนนี้ก็คือจะทำเป็นหลุมเอาไว้เสร็จแล้วก็ให้น้ำไปรวมตัวกันนะหลังจากนั้นจึงจะได้เอาเครื่องปั๊มน้ำมาดูดน้ำออกรถตักก็ทุ่นแรงไปได้เยอะซึ่งตอนนี้กำลังทำงานอยู่เป็นรถดัมเปอร์ขนาดเล็กนะก็คือรถดัมขนาดเล็กแล้วเป็นแบบตีนล้อตะขาบอันนี้คนขับชื่อว่าปีเตอร์นะตักดินขึ้นมาจากน้ำเสร็จแล้วก็ The site is even worse, very deep. Oh, yeah, don't know that. นี่คือโคลนที่ตักขึ้นมาแล้วนะตักขึ้นมานิดเดียวก็คือเนี่ยตรงนี้เห็นบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะลึกมากกว่าสระด้านโน้นแต่พอตักดินออกปุ๊บตักใบไม้ออกปุ๊บเราก็จะเห็นว่าน้ำไหลลงมารวมกันเลยเป็นเพราะว่ายังมีน้ำอยู่เยอะซึ่งปัญหาของเราก็คือถ้ามีน้ำการลอกสระก็คงจะทำได้ยากจะเอารถลงไปก็เอาลงไปได้ยากซึ่งตอนนี้ก็ใช้เครื่องทุ่นแรงเอารถตักนี่แหละมาตักเอาไปก่อนดูหลุมที่เราทำเอาไว้อีกมุมหนึ่งเนี่ยน้ำเยอะมากหลังจากที่ใช้รถตักขุดเป็นหลุมเมื่อวานนะก็มีน้ำเป็นบ่อเลยก
็คงต้องค่อยๆทำไปนะค่อยเป็นค่อยไปถ้ามองจากด้านนี้เราก็จะเห็นหอระฆังและก็กุฏิของพระโดยปกติสระแห่งนี้ก็จะใช้ในงานเทศกาลลอยกระทงเวลามีเทศกาลลอยกระทงก็จะใช้สระนี้เครื่องที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาขออภัยเป็นกังหันน้ำที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9คือช่วงต้นๆแล้วก็สามารถช่วยได้บ้างแต่ช่วงหลังเนื่องจากว่ามีใบไม้อยู่บนพื้นสระเยอะมากนะพอเวลาเปิดกังหันชายกังหันน้ำอันนี้ก็ทำให้นำฝุ่นนำตะกอนที่อยู่ก้นสระนั้นขึ้นมาข้างบนพอขึ้นมาข้างบนก็ทำให้ปลานั้นอยู่ลำบากนะก็สังเกตได้ว่าทุกๆครั้งที่เปิดเครื่องกังหันน้ำอันนี้ก็จะมีปลาตายลอยขึ้นมาตายเป็นจำนวนมากอันนี้ก็คือบริเวณคลองนะซึ่งอยู่ภายในวัดพุทธประทีปนะอันนี้พอตักดินออกไปปุ๊บก็จะมีออกมาเยอะเลยนะมีน้ำออกมาเยอะเลยเนื้อที่บริเวณวัดทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณ9ไร่เศษๆนะไม่ถึง10ไร่ดีนักก็ด้านนี้จะเป็นด้านป่าพื้นที่ใช้สอยจริงๆก็จะอยู่ด้านนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุโบสถทรงจตุรมุขโดยท่านอาจารย์ประเวศลิปปารังสีสร้างเสร็จเมื่อปี2525ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนี่เครื่องจักรก็ยังทำงานอยู่นะก็ให้ท่านได้ดูคืบหน้าถ้าดูเพียงผิวเผินจะเหมือนว่าตรงนี้มันแห้งจริงๆข้างล่างเนี่ยยังมีน้ำอยู่เยอะเพราะว่าเราเวลาเราเอาไม้ทิ่มลงไปเอาพวดตักลงไปนะก็จะเห็นน้ำอยู่ข้างล่างนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งซึ่งเบื้องต้นเราได้มีการทำที่กั้นแล้วก็ตักดินนะขึ้นไปเพื่อเคลียร์ให้น้ำออกไปก่อนวันนี้ที่ประเทศอังกฤษอากาศร้อนมากพัดลมนี่ขาดตลาดเลยท่านใดที่จะไปซื้อพัดลมตอนนี้ก็คงจะลำบากนิดนึงเพราะว่าทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยต้องเปิดพัดลมอากาศน่าจะอยู่ที่ประมาณ30องศาขึ้นด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังอุโบสถซึ่งที่เห็นนั่นก็คือเป็นเวทีตอนนี้บริเวณรอบๆอุโบสถก็จะมีกระถางดอกไม้สวยงามนะถ้าใครมาวัดช่วงนี้ก็จะเห็นความร่มรื่นนี่ก็คือบริเวณบันไดทางขึ้นอุโบสถนะซึ่งทั้งสองฝั่งก็นำดอกไม้มาปลูกแล้วก็ทำกระถางดอกไม้ด้วยนะขอจบ
คลิปถ่ายทอดสดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจะมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเทอญ